สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้อยู่กับผมมาร์คลาทิพย์นะฮะก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า Power House อีกแล้วนั่นเองนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทำการอัปเดตรายได้ให้เพื่อนๆดูนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมสามารถทำเงินจาก Power House นี้เนี่ยได้ทั้งหมดกี่ดอลลาร์นั่นเองนะครับแล้วเดี๋ยวเราลองมาแปลงเป็นเงินไทยกันดูนะครับว่าเงินที่ผมสามารถทำได้ในวันนี้นะครับมันจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าตอนนี้นะครับเพื่อนๆพร้อมแล้วนะครับแล้วก็อยากรู้แล้วว่าเฮ้ยวันนี้ผมสามารถทำเงินจาก Power House นี้เนี่ยได้กี่บาทกันนะฮะกดไลค์ก่อนเลยนะครับกดไลค์เลยนะฮะแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับกดเลยนะครับกดเลยเมื่อเพื่อนๆนะครับทำการกดกันที่เรียบร้อยแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูรายได้ที่เกิดขึ้นในวันนี้กันเลยนะครับก็ก่อนอื่นนะครับผมต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าเวลาที่อยู่ภายในตัวของ Power House เนี่ยมันไม่ได้อิงตามเวลาของประเทศไทยนะครับมันอิงตามเวลาของประเทศเขาเลยนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยเวลาผมอัดคลิปออกมานะครับวันและเวลาเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงกับวันที่ผมลงคลิปสักเท่าไหร่นะครับบางคลิปก็อาจจะตรงบางคลิปก็อาจจะไม่ตรงนะฮะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกเลยนะครับว่า Power House เนี่ยเขาทำการนับเวลาตามประเทศของเขานั่นเองนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมสามารถทำเงินจาก Power House นี่เนี่ยได้กี่บาทกันนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับนี่เลยนะครับวันนี้ผมสามารถทำเงินจาก Power House นะครับได้ทั้งหมด5ดอลลาร์กับ25เซนต์นั่นเองนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราลองมาแปลงค่าเงินกันดูนะครับว่า5ดอลลาร์กับ25เซนต์นี้นะครับถ้าแปลงเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยมันจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปแปลงค่าเงินกันเลยนะฮะโอเคครับผมตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันในเว็บไซต์สำหรับแปลงค่าเงินกันแล้วนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่า5ดอลลาร์กับ25เซนต์ที่ผมสามารถทำได้ในวันนี้นะครับเมื่อแปลงเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยมันจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนะครับเดี๋ยวเรามาแปลงค่าเงินกันเลยนะครับ 5.25 ดอลลาร์นะครับเท่ากับว่าวันนี้นะครับผมสามารถทำเงินจาก Power House นะครับได้ทั้งหมดอยู่ที่171บาท76สตางค์นั่นเองนะครับตีเป็น170บาทก็พอนะครับเป็นตัวเลขกลมๆนี่เลยนะครับคือเงินที่ผมสามารถทำได้จากอินเทอร์เน็ต 100% โดยที่ผมไม่ต้องเดินทางแบบลมนะครับไม่ต้องไปตื้องอขอขายใครและที่สำคัญเลยนะฮะไม่จำเป็นจะต้องออกจากบ้านเลยนะครับทุกอย่างทำผ่านอินเทอร์เน็ต 100% นี่นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากจะรู้จักกับ Power House กันแล้วนะฮะอยากจะรู้แล้วว่าเฮ้ย Power House มันคืออะไร Power House ทำเงินได้ยังไงนะฮะกดไลค์ก่อนเลยนะครับกดไลค์ก่อนเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดไลค์นะฮะกดไลค์เลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆกดไลค์แล้วนะฮะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ Power House นะครับก็คือแพลตฟอร์มแนว Affiliate โปรแกรมนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเราสมัครสมาชิกเข้ามานะครับใน Power House เนี่ยมันจะมีการสมัครสมาชิกอยู่2แบบนะฮะ1ก็คือแบบฟรีนะครับซึ่งจะเป็นการสมัครสมาชิกเข้ามาเพื่อเรียนรู้วิธีการทำเงินกับ Power House เท่านั้นเองนะครับกับ2นะครับก็คือการสมัครสมาชิกเข้ามานะครับในรูปแบบของพรีเมียมนั่นเองนะครับซึ่งการเป็นพรีเมียมนี้นะครับเราจะต้องลงทุนอยู่ที่47ดอลลาร์ต่อเดือนนั่นเองนะครับ47ดอลลาร์เนี่ยก็ประมาณ 1,500 บาทนะครับประมาณ 1,500 บาทซึ่งเมื่อเราทำการอัปเกรดตัวเองเป็นพรีเมียมแล้วนะครับเราก็จะได้เข้าสู่ระบบสมาชิกแบบพรีเมียมแบบที่ผมอยู่ตรงนี้เลยนั่นเองนะครับแล้วเรานะครับก็จะได้รับลิงก์ Affiliate ประจำตัวของเราลิงก์นี้นั่นเองนะครับลิงก์ Affiliate ลิงก์นี้นะครับหรือก็คือลิงก์โปรโมทประจำตัวของเรานั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเราเอาลิงก์นี้ออกไปโปรโมทนะครับแล้วมีคนสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีนะครับย้ำนะครับว่าเราเอาลิงก์นี้ออกไปโปรโมทให้คนสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีๆนะครับเราจะได้รับเงินอยู่ที่ 0.75 ดอลลาร์ต่อ1คนที่สมัครสมาชิกเข้ามานั่นเองนะครับยิ่งมีคนสมัครฟรีเข้ามาเยอะเราก็จะได้รับเงินเยอะนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะแนะนำคนมาสมัครสมาชิกแบบฟรีเนี่ยได้ไม่จำกัดเลยนะครับนี่เลยนะครับก็คือ Power House นั่นเองนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำเงินกับ Power House กันดีกว่านะครับว่าเราจะทำเงินกับ Power House นี้ได้ยังไงนะฮะ Power House นะครับหลังจากที่เราเนี่ยได้ทำการสมัครสมาชิกเข้ามานะครับแล้วก็ได้ทำการอัปเกรดเป็นพรีเมียมเรียบร้อยแล้วนะครับเราเนี่ยจะได้รับลิงก์แบบนี้นะครับหรือก็คือลิงก์โปรโมทหรือว่าลิงก์ Affiliate ประจำตัวของเรานั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเราเอาลิงก์นี้ออกไปโปรโมทให้คนสมัครสมาชิกแบบฟรีเข้ามานะครับเราจะได้รับเงินอยู่ที่ 0.75 ดอลลาร์ต่อ1คนที่สมัครสมาชิกเข้ามานั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูนะฮะนี่นะครับคือเงินที่ผมได้รับจากการที่มีคนสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีนะครับผ่านลิงก์ของผมนั่นเองนะครับเพื่อนๆจะเห็นตรงนี้นะครับ 0.75 ดอลลาร์ 0.75 ดอลลาร์นะครับ 0.75 ดอลลาร์นะครับนี่นะครับคือเงินที่ผมได้รับจากการที่ผมเอาลิงก์ไปโปรโมทให้คนสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีนะครับผ่านลิงก์ของผมนั่นเองนะครับซึ่งใน1วันเนี่ยเราสามารถแนะนำได้ไม่จำกัดเลยนะครับสมมุติว่าใน1วันเราสามารถแนะนำคนมาสมัครสมาชิกได้เยอะนะครับจนเราสามารถทำเงินได้วันละ10เหรียญ20เหรียญหรือว่า50เหรียญนะฮะใน1วันนั้นนะครับเราทำเงินได้เท่าไหร่เราก็รับไปเต็มๆเลยนะครับสมมุติว่าสัปดาห์นี้ผมทำเงินได้สักประมาณ200เหรียญนะครับหรือเป็นเงินไทยเนี่ยประมาณ 6,000 บาทนะฮะ
สิ้นสัปดาห์นะครับเขาก็จะเอาเงิน200เหรียญนั้นโอนเข้าสู่บัญชี PayPal ของผมที่ผมได้ทำการลงทะเบียนเอาไว้ในระบบของ Powerhouse นี้นั่นเองนะครับซึ่งนี่เลยนะครับก็คือวิธีการทำเงินกับ Powerhouse นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจอยากจะลองสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีดูก่อนนะครับเพื่อนๆก็สามารถคลิกลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าสมัคร Powerhouse Affiliate ฟรีนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆได้ทำการคลิกลิงก์เข้าไปแล้วนะครับภายในลิงก์เนี่ยก็จะมีคลิปวิดีโอนะครับที่อธิบายให้เพื่อนๆฟังว่าขั้นตอนการสมัครสมาชิกกับ Powerhouse นี้สมัครยังไงทำยังไงนะครับแล้วก็ท้ายคลิปนะครับก็จะเป็นขั้นตอนที่จะพาเพื่อนๆนะครับมาทำความรู้จักกับผมเพื่อขอรับคำแนะนำแล้วก็ขอรับข้อมูลเพิ่มเติมจากผมนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับก็สามารถคลิกลิงก์ได้ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับในการอัปเดตรายได้จาก Powerhouse นี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสงสัยนะครับหรือว่าอยากจะถามอะไรเพื่อนๆก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมขอฝากเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ